มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสิทธิพิเศษสำหรับบัตรกสิกรไทยให้คุณลุ้นแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพักสุดเก๋จากธนาคารกสิกรไทยเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้จาก Star Cruise บางกอกโฮสต์บริการเว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่รายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมพาเดินทางไปทั่วทุกสารทิศครับไม่ว่าจะเป็นพิกัดในเมืองไทยหรือต่างแดนก็ตามครับนี่คือการเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการครับผมเดินทางจากกรุงเทพมหานครสนามบินสุวรรณภูมินะครับมุ่งหน้าสู่ที่สนามบินกวางเจาแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ที่ท่าเรือหนานซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ฮะการเดินทางเราครบรถเลยครับเครื่องบินรถยนต์แล้วเราก็จะไปครูซด้วยเรือลำนี้ครับนี่คือ Super Star Virgo ครับซึ่งอยู่ในฝูงเรือของ Star Cruise นั่นเองครับโดยปกติแล้วเราเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยเราจะบินไปใช่ไหมครับแต่วันนี้ฮะผมจะไปฮ่องกงด้วยวิธีใหม่ผมจะใช้วิธีการล่องไปทางทะเลเลยนั่นเองครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางจากเมืองจีนนะครับแล้วก็ไปสู่ประเทศฮ่องกงแต่วันนี้ฮะเราจะใช้การเดินทางที่แบบว่าถือได้ว่าเป็นโรงแรมเคลื่อนที่เลยฮะซึ่งใหญ่มากๆลองดูสิครับเนี่ยใหญ่ขนาดไหนแล้วบนดาดฟ้าเรือนะครับมีสันทนาการมากมายไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำสนามเบสบอลตีปิงปองแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปอินสเปกเลยฮะไปดูสิครับเรือลำนี้ครับจะให้บริการอะไรกับนักท่องเที่ยวได้บ้างครับการเดินทางด้วยเรือนี้ก็ดีนะฮะเราสามารถที่จะเดินทางได้หลายๆที่หลายๆประเทศในการเดินทางครั้งเดียวเลยครับเราอยู่ในเรือแล้วขั้นตอนการขึ้นเรือค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆครับมีความเข้มงวดไม่ต่างจากการไปที่ท่าอากาศยานเลยครับแล้วตอนนี้ผมได้บัตรห้องมาฮะบอกอยู่เด็ก9 mid 9คือ middle อยู่กลางรำนะครับแล้วก็อยู่ที่ชั้น9ฮะเรือลำนี้มีหลายชั้นมากๆส่วนดีเทลเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้จะให้คุณผู้ชมเดินตามผมฮะไปดูครับว่าห้องพักของเราเป็นอย่างไรฮะบนเรือ Star Virgo ในฝูงเรือของ Star Cruise ลำนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เด็ก9แล้วครับ Hello This way This way Yeah this way Okay ไปไม่ให้คุณชาแอบดูห้องคนอื่นเขาอันนี้นอนได้3คนมีเตียงตรงนู้นด้วยนะสบายสบายแต่ไม่ใช่ห้องเราดูกันออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยเย้กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่ห้องก็ประมาณนี้ครับนอนได้2คนแต่ไปดูระเบียงกันนะจ๊ะมีโซฟาเบสจริงๆตัวนี้ก็นอนได้นะตอนนี้ก็เป็นบาลโคนี่ครับนั่นก็คือระเบียงอู้มันมืดแล้วแต่ระเบียงนี้กว้างฮะก็ประมาณ1เมตรนะนั่ง2คนทานกาแฟได้ยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าสมมติเป็นช่วงที่เรือวิ่งหรือล่องอยู่ในทะเลครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เรานั่งพักผ่อนได้แต่หลายๆคนบอกว่า
ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเท่าไหร่เพราะบนเรือมีกิจกรรมมากมายเลยฮะออกมาเจอกันแล้วมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลย